สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำสตูดิโอบันทึกเสียงที่บ้านแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเองก็เริ่มต้นที่ศูนย์เช่นเดียวกันจากการที่ใช้มือถือบันทึกเพลงที่เล่นกีตาร์ฟังจะเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าพอทำไปทำมาก็อยากจะทำให้ได้มากกว่านั้นโดยการใส่ดนตรีอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นพวกเบสกลองเปียโนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีมิวสิกบล็อกเนี่ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นผมก็ไปค้นหาใน Google แล้วก็พบว่ามีมิวสิกบล็อกยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าFocusrite นะเป็น Scarlett รุ่น 2i2 ซึ่งเป็นโมเดลที่ประหยัดแล้วก็สามารถทำงานเล็กๆได้ที่บ้านเรานะครับสำหรับผมนั้นผมทำเพลงแบบง่ายๆก็ไม่อยากจะใช้งบมากนะครับก็เลยเลือกรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วนะครับก็เท่าที่ผมดูราคาในตอนนั้นผมซื้อที่ตึกฟอร์จูนชั้น3เป็นร้านดนตรีนะครับก็ไปซื้อที่นั่นเลยแล้วก็เลือกเอารุ่นนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ราคาปัจจุบันตอนผมซื้อก็ประมาณ10,000 กว่าจำราคาไม่ได้แต่เท่าที่ดูใน Lazada ปัจจุบันนี้ราคามันอยู่ที่ 13,400 นะครับคือเป็นชุดครบเซตมีไมค์มีหูฟังแล้วก็สายต่างๆให้พร้อมทำเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่แยกชิ้นส่วนออกมานะก็คือมีเฉพาะตัวกล่อง Music Box เนี่ยเห็นมีราคาประมาณ 7-8,000 นะก็ประมาณเนี่ยนะครับซึ่งเราจะต้องหาหูฟังหาไมค์มาใช้เองนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำจากประสบการณ์ผมแนะนำให้ซื้อเป็นเซตของเขาเลยเพราะว่ามันคอมแพติเบิลกันก็คือมันเข้ากันได้ดีนะครับไม่ต้องมาปรับจูนอะไรมากมายแต่ว่าใช้แยกก็ได้นะครับใช้แยกก็ได้เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเราต้องดูวัตถุประสงค์ที่เราจะทำสตูดิโอก่อนนะครับเราก็เลือกรุ่นที่เหมาะกับเราเมื่อเลือกรุ่นมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นเวอร์ชันเก่าหรือใหม่นะก็คือตัวมันจะเก่าหรือใหม่มันอยู่ที่ตัวไดเวอร์ของมันมันจะมีเขียนบอกว่าเป็นเจน3เป็นเจน4นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันก็เป็นเจน3มันก็ใช้กับ Windows รุ่นเก่าไปแต่พอมันมาเปลี่ยนลงใน Windows รุ่นล่าสุดมันก็ต้องไปอัปเดตตัวโปรแกรมนะก็คือไปอัปเดตตัวไดเวอร์ใหม่แต่ถ้าเราซื้อเจน4มาแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะอัปเดตมาเป็นโมเดลทันสมัยอยู่แล้วก็ง่ายทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องบางทีมันก็อาจจะมีเสียงเอฟเฟกต์ต่างที่มันไม่พึงประสงค์เข้ามาก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นซื้อแล้วเอารุ่นที่มันใหม่ที่สุดนะครับคอนเซปต์ของ Focusrite เขาก็คือว่าbetter faster easier ก็คือง่ายๆครับเร็วทำงานได้เร็วทำดนตรีได้เร็วผมประทับใจมากทำดนตรีเราสามารถที่จะทำดนตรีได้คนเดียวอย่างผมเพลงที่ผมโคเวอร์ลงใน channel ของผมเนี่ยก็เริ่มจากทำสนุกๆเนี่ยแหละครับดนตรีไม่กี่ชิ้นเล่นเพลงชาตรีแรกๆก็มีแค่เสียงกีตาร์เสียงร้องแต่พอเราอยากจะใส่ดนตรีอย่างอื่นเข้าไปเล่นเพลงอื่นเนี่ยแล้วก็เริ่มค่อยๆหาดนตรีอย่างอื่นมาใส่เข้าไปหาเบสมาไปหาคีย์บอร์ดมานะเดี๋ยวจะแนะนำคีย์บอร์ดที่ใช้ในการทำสตูดิโอนะแต่วันนี้แนะนำตัวMusic Box ยี่ห้อนี้นะถือว่าลงตัวครับส่วนซอฟต์แวร์นั้นมันก็แถมมาให้ในตัวอยู่แล้วเราก็เพียงแค่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับรุ่นแล้วเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้มานะแล้วก็ใช้ได้แต่ซอฟต์แวร์ที่มาตรฐานที่มากับมันบันเดิลมาอยู่แล้วก็คือตัวเค้กวอล์กตัวนี้สุดยอดมากผมชอบมากยิ่งซอฟต์แวร์ใช้ทำดนตรีนี่มีมากมายเลยนะครับแต่ผมถนัดยี่ห้อเค้กวอล์กนี่ผมก็ใช้นี่แหละก็ตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะคือประสิทธิภาพมันเยอะมากเอาเป็นว่า
สมมติว่ามันประสิทธิภาพมัน 100% เนี่ยที่ผมทำเพลงลงใน channel ของผมเนี่ยแค่ประมาณ 30% ที่ผมใช้เพราะผมไม่มีเวลาศึกษาไอ้ตัวเอฟเฟกต์หรือว่าตัวอื่นๆของมันที่มันจะทำให้เพลงของเรานี้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเช่นออโต้จูนหรืออะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้นั่นเลยก็คือออโต้จูนก็คือพวกทำ อย่างเราร้องเพลงไปปกติมันจะปรับเสียงเราให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยผิดหูผิดตาอะไรเงี้ยหรือทำปรับให้มันลงตัวได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้ผมยังใช้ไม่เป็นนะครับไอ้พวกใช้เอฟเฟกต์เบื้องต้นเลยนะก็แค่พวกมีเสียงเอ็กโคมีดีเลย์อะไรง่ายๆเนี่ยแล้วก็พวกปลั๊กอินที่มีมากับมันเช่นพวกเอฟเฟกต์ของกีตาร์ไฟฟ้านี่ผมชอบมากเพราะมันสามารถที่จะทำให้เราไม่ต้องไปใช้เอฟเฟกต์จากเป็นอนาล็อกก็คือเป็นจากข้างนอกนะฮะในยุคเก่าเราก็จะมีเอฟเฟกต์กีตาร์ไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องเลยครับมันมีอย่างวันไหนเราอยากจะเล่นเพลงเฮฟวี่เมทัลหรือเล่นเพลงฮาร์ดร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถไปเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะกับเราได้นะครับแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เซฟเอาไว้วันหลังแล้วก็เรียกมาใช้งานได้นะอันนั้นก็มีประโยชน์มากนะนอกจากนี้มันก็จะมีเป็นฟรีดาวน์โหลดพวกปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ที่เราสามารถที่จะเอามาแอดออนเข้าไปในตัว Cakewalk ได้นะครับเราไปหาเสิร์ชใน Google ได้คำถามที่อาจจะมีก็คือ 1. จำเป็นต้องมีห้องสตูดิโอไหมคำตอบของผมเท่าที่ทำมาเนี่ยผมก็ใช้ห้องทำงานผมนี่แหละครับทำงานที่บ้านเนี่ยก็ผมก็นั่งทำงานไปบางทีผมก็เอากีตาร์มานั่งบันทึกเสียงแล้วก็ทำอยู่ที่ห้องไม่ได้เป็นห้องบันทึกเสียงอะไรอัตโนมัติเลยข้างนอกมีเสียงแมววิ่งมีเสียงรถลาอะไรเนี่ย ก็มีหมดเลยฮะก็แต่ว่าข้อดีของการใช้ Music Box มันจะตัดเสียงพวกนั้นออกค่อนข้างที่จะเบามากนะในเพลงผมเนี่ยถ้าฟังดีๆมันจะมีเสียงอย่างอื่นเข้ามานะบางทีเสียงแม่บ้านทำนู่นนี่นั่นก็มีแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพเราทำเพลงขึ้นมาเพื่อทำสนุกสนานเราไม่มีเวลาที่จะไปทำห้องสำหรับใครที่มีห้องว่างทำเป็นสตูดิโอเนี่ยจะได้คุณภาพเสียงที่ออกมาดีมากนะครับถ้ามีก็ทำอย่างผมนี่บางทีเสียงแอร์อยู่ด้านหลังก็ได้ยินชัดเจนนะครับแต่ว่าพอเล่นเครื่องดนตรีเข้าไปร้องเพลงเข้าไปแล้วมันกบหมดนะครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงพวกนั้นนะอันนี้ให้เพื่อนๆตัดประเด็นตรงนี้ไปแล้วสำหรับคนที่ทำสตูดิโอสำหรับอยากจะทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นเรื่องของดนตรีนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอา Music Box นี้ก็บันทึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสตูดิโอนั้นตัดไปเลยผมว่าก็ไม่ค่อยที่จะมีผลกระทบต่อเพลงมากมายเพราะเราไม่ได้ทำขายทำอะไรนะครับก็ในงบประมาณที่จำกัดเสร็จแล้วก็อยู่ในประมาณไม่เกิน 15,000 เพราะตัว Music Box ตัวนี้ 13,400นอกนั้นจะมีอะไรอีกผมดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับคราวนี้ปัญหาของฮาร์ดแวร์ก็คือ1เรื่องไดรเวอร์ที่มันไม่แมทกับ Windows รุ่นใหม่อันนี้ต้องเลือกเองก็ตอบไปแล้วปัญหาที่2ก็คือหูฟังที่ผมเจอเนี่ยใช้ไปใช้มาแล้วมันชอบขาดที่ตรงคอของแจ็คอะสายพอจะเอาไปซ่อมก็คงไม่คุ้มราคาเขาก็มีขายนะครับของมือใหม่เลยของยี่ห้อ Scarlett เนี่ยของเขาโดยตรงเลยก็มีแต่คราวนี้ซื้อมาแล้วผมคิดว่ามันก็คงเจอปัญหาแบบเดิมๆผมก็เลยลองค้นหายี่ห้ออื่นซึ่งสามารถถอดแจ็คสายได้คือหมายความว่าถ้าสายขาดก็เปลี่ยนสายแจ็คได้ไปพบยี่ห้อ Audio Technica โหเสียงดีมากครับก็ไปดูเขาพรีวิวนะก็ดูแล้วก็พบว่าโอ้ตอบโจทย์ยี่ห้อนี้ลองซื้อมาราคาไม่แพงรู้สึกจะประมาณไม่เกิน 3,000 นะซื้อรุ่นที่มันเปลี่ยนสายแจ็คได้เอามาแล้วก็โอเคฮะใช้ได้เสียงค่อนข้างดีเลยสามารถถอดแจ็คเปลี่ยนได้ก็ตอบโจทย์นั้นเรื่องหูฟังก็หมดไปเรื่องไมค์นี่ใช้ได้ยาวไม่มีปัญหานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเครื่องดนตรีอย่างอื่นก็มีตัวคีย์บอร์ดที่ใช้นี้ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อถูกก็ได้ผมซื้อใน Lazada ก็2,000 กว่าเอามาใช้นะครับ
เริ่มแรกเลยใช้ตัว 2,000 กว่าก็ใช้ฟังก์ชันง่ายๆแล้วก็ใช้อินสตูเมนต์ที่มันมีมากับซอฟต์แวร์อยู่แล้วเพราะตัวคีย์บอร์ดนี่มันเป็นแค่ตัวฮาร์ดแวร์ส่วนเสียงที่จะออกมานะมันไม่ใช่ตัวที่ฮาร์ดแวร์มันเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวสร้างเสียงดนตรีให้เรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการประหยัดงบนะครับก็หาซื้อคีย์บอร์ดราคาประหยัดจาก Lazada มาก็ได้นะครับอย่างตัวสีขาวของผมที่ใช้เนี่ยก็ซื้อมาก็ไม่เกิน 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับเสียงของมันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เสียงจากมาตรฐานที่มันมีในตัว Cakewalk อยู่แล้วนะซึ่งก็จะมีเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงอะไรได้หมดเลยสตริงอะไรเนี่ยก็มีให้เราแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็ไปหาดาวน์โหลดเสิร์ชใน Google นะครับเป็นฟรีปลั๊กอินนะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้เสียงแซกโซโฟนอะไรเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชหาแล้วก็ดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้นะแล้วก็อินสตอลลงไปในตัว Cakewalk ก็เรียกใช้งานได้อย่างผมนี่ผมถ้าไม่พังเนี่ยผมคงไม่เปลี่ยนพอดีมันตกแล้วก็คีย์บอร์ดมันกระดกเล่นไปเล่นมาอยู่ประมาณปีกว่าก็เลยนึกอยากจะเปลี่ยนพอดีผมไปเจอคีย์บอร์ดรุ่นหนึ่งนะครับยี่ห้อ Arturia รุ่นโมเดล Keylab Essential 61ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมีเครื่องดนตรีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับเมื่อเราลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานตัวปลั๊กอินต่างๆได้นะครับโดยที่เรายังสามารถใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของเดิมที่มากับตัวเค้กบล็อกได้อยู่แล้วนะครับประสิทธิภาพของมันนี่เยอะมากเพียงแต่ว่าผมเองก็ยังใช้งานไม่ครบมันโอ้มีคีย์แพดสำหรับทำกลองทำอะไรนี่ดีมากนะครับแล้วก็แทบจะบอกได้ว่าผมใช้ประโยชน์จากตัวคีย์บอร์ดตัวใหม่นี้ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองใช้แค่ฟังก์ชันธรรมดาก็คือใช้แป้นคีย์บอร์ดพิมพ์เล่นแทนตัวเก่าแค่นั้นเองนะส่วนการปรับเสียงปรับอะไรเนี่ยผมยังลงไม่ถึงดีเทลสรุปนะครับเพราะฉะนั้นการทำสตูดิโอที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นแค่การทำสตูดิโอบันทึกเสียงแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้เองที่บ้านนะครับส่วนขั้นตอนลงแรงในรายละเอียดผมไม่ได้กล่าวไว้เพราะว่าใน YouTube นี่มีคนทำมีคนสอนค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับก็คงแนะนำการทำสตูดิโอเบื้องต้นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ